ครับสวัสดีครับผมนะครับผมปราฟินาเล่นะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยแล้วก็วันสงกรานต์ด้วยนะครับอย่างที่เราทุกท่านนะครับต่างทราบนะครับวิกฤตเลยดีกว่าที่แบบรุนแรงร้ายแรงนะครับแล้วก็ฟินาเล่นะครับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกคนนะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดนะครับโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่โชว์รูมนะครับซึ่งโชว์รูมเนี่ยเราปิดนะครับการรับลูกค้านะครับผมน้องๆนะครับผมก็ขอส่งใจช่วยไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์นะครับพยาบาลทุกท่านเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยที่อยู่สู้กับพวกเรานะครับเพื่อให้ปราศจากโรคภัยครั้งนี้ให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็นี้นะครับก็เป็นวันที่ทีมงานนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็แบ่งกันเข้ามานะครับจะไม่ได้จำนวนเยอะนะครับผมก็เข้ามาทยอยกันเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยกันเย็บหน้ากากผ้านะครับเป็นหน้ากากผ้าครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยและแฟนดีกว่านะครับซึ่งคุณเกษณีเองเนี่ยนะครับตั้งใจเลยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งเลยนะครับเราก็ผลิตหน้ากากเองนะครับเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอนามัยมากที่สุดเลยผ้าที่เราสั่งมานะครับเราก็มีใบเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ามัสลินนะครับเลือกคัดสรรให้บอกว่าใส่ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะซักใช้ครั้งต่อไปได้ด้วยนะครับผมแล้วหน้ากากเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นตัวคริสตัลเนี่ยนะครับคริสตัลนี่คือเป็นคริสตัลแท้เลยนะครับผมซึ่งเราก็คือจะแจกให้กับคู่รักคู่แต่งงาน VVIP นะครับแล้วก็สำหรับศิลปินดารานะครับที่ช่วยเหลือในเรื่องของสังคมในครั้งนี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สั่งผลิตหน้ากากก็น้องๆทีมงานก็ระดมเย็บกันแบบว่าพยายามป้องกันและก็เซฟในเรื่องของความสะอาดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เราก็จะผลิตกัน800ชิ้นด้วยกันนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปเพื่อได้ใช้กันนะครับมีหลายๆท่านเลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook กับ Instagram นะครับว่าจะได้ยังไงคือเราหลังจากที่เราตัดเย็บกันนะครับแล้วเนี่ยเราจะแจกจ่ายไปนะครับอยากให้ที่ที่เราสามารถช่วยเหลือได้โดยตรงด้วยนะครับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งที่เราทำได้ดีกว่านั่นคือแฟชั่นนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านสู้ผ่านกับโควิด-19 นี้ไปให้รวดเร็วที่สุดแน่นอนที่สุดครับทุกกระบวนการของเรานะครับทีมงานของเราตั้งใจทำให้ทุกท่านจริงๆเพราะว่าอยากให้ได้หน้ากากนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยนะครับหลักผ้านะครับที่ออกแบบโดยคุณเกษณีกรรมอยู่สุขแล้วก็ผมเองนะครับก็คือเราก็พยายามที่จะออกแบบให้ดูเป็นแฟชั่นและก็สามารถที่ใช้ได้จริงนะครับส่วนหน้ากากที่เราทำ800ชิ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับตัวกล้องทั้งหมดถึง3ชั้นด้วยกันแล้วก็ชั้นที่4จะเป็นการใส่ผ้ากล่องนะครับคือทุกท่านที่เมื่อได้รับไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงแล้วก็สามารถที่จะซักนะครับทำความสะอาดได้ด้วยนะครับแล้วก็ในแบบของเราก็จะเป็นแนวแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ส่วนของหน้ากากที่เป็นสไตล์ของคริสตัลก็จะเป็น VVIP นะครับผมทุกขั้นตอนนะครับในการตัดเย็บที่แสนประณีตนะครับเราทุกคนทีมงานก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนปรับปื้มมากที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้โรคระบาดโควิด-19 นี้นะครับหมดจบไปให้รวดเร็วที่สุดและหลังจากที่เรานะครับผ่านวิกฤตนะครับโรคระบาดนะครับโควิด-19 ไปแล้วนะครับโปรดติดตามนะครับผมแล้วก็ทีมงานฟินาเล่นะครับเราแน่นอนครับความสวยงามหยุดไม่ได้และก็แฟชั่นในครั้งนี้เราก็ตั้งใจกันจริงๆนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับฟินาเล่เวดดิ้งโซฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์นะครับในดวงใจของทุกท่านเลยนะครับกราบขอบคุณครับผมครับ